ครับสวัสดีครับก็ขอนำเสนอเกี่ยวกับล่อฟ้านะครับซึ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นล่อฟ้าแรงต่ำล่อฟ้าแรงต่ำเป็นอุปกรณ์ป้องกันในระบบสายส่งนะครับซึ่งไม่ให้เกิดความเสียหายจากแรงดันเกินแรงดันเกินที่เกิดจากฟ้าผ่านะครับคือตัวนี้มันจะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งลักษณะหน้าต่างมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับด้านบนก็จะเป็นข้อกำหนดของล่อฟ้าครับใช้กับไฟ480โวลต์ AC นะครับ IN 5 kA หรือว่า 5,000 แอมป์นะครับที่2 kV หรือว่า 2,000 โวลต์ตัวนี้สามารถทนได้ในระดับ 5,000 แอมป์หรือว่าที่แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ 2,000 โวลต์นะครับมาดูลักษณะภายในของตัวมันตัวนี้คือผมได้แกะออกมาว่ามันจะมีอะไรบ้างอยู่ภายในของตัวมันนะครับแกะดูกันเลยนี่ครับภายในก็จะมีอุปกรณ์อยู่3ชิ้นเหรียญทองนะไม่ใช่เหรียญไม่ใช่เหรียญบาทนะครับเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ภายในของตัวล่อฟ้าตัวนี้ก็จะมีด้วยกัน3ชิ้นซึ่งตัวนี้คือตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานช่วยลดแรงดันที่มันเกินมาครับถ้าไม่เกินตัวของมันมันก็จะช่วยลดแรงดันลงถ้าเกินตัวของมันมันก็จะทำลายตัวเองนะครับโดยการที่มันระเบิดแล้วก็ขาดออกไปเนี่ยครับมี3อย่างโอเคครับมาดูวิธีการต่อใช้งานกันวิธีการต่อใช้งานนะครับก็จะมี2ฝั่งในลักษณะเนี้ยฝั่งเนี้ยฝั่งนี้นะครับให้ต่อเข้าที่สายที่เป็นสายไลน์นะครับก็คาน็อตเข้าไปและอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้นะครับต่อเข้ากับสายที่เป็นนิวตันแค่นี้ก็ช่วยป้องกันอุปกรณ์ได้ในระดับหนึ่งนะครับคือมันเกิดถ้าเกิดฟ้าผ่านี่คือไม่มีอะไรที่จะสามารถป้องกันได้ 100% ครับ Oh no อันนี้คือช่วยลดแรงดันนะครับไม่ให้มันเกินเข้าไปในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเราซึ่งมันจะทำให้เกิดความเสียหายนะครับที่ดีที่สุดก็คือต่อเข้าไปที่สายนิวตันเสร็จอย่าลืมนะครับควรที่จะต่อสายกาวลงพื้นไปด้วยเพราะว่าฟ้าผ่าเนี่ยจะมีแรงดันที่มหาศาลนะครับซึ่งจุดไหนที่มันสะดวกสามารถวิ่งลงพื้นได้มันก็จะไปลงจุดนั้นครับมันก็จะไม่ได้ย้อนเข้าไปหาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราถ้ามันผ่าลงบริเวณนี้มันก็จะวิ่งมาหาที่อุปกรณ์ตัวนี้นะครับถ้ามันเกินตัวของมันมันก็จะระเบิดแล้วก็ขาดออกไปหรือถ้ามัน